สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านนะคะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยท้ายข่าวคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่30นาทีถึง17นาฬิกาจันทร์ที่4กรกฎาคมครับพุทธศักราช2554วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน8เมื่อวานสอนท่านไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับถูกใจไหมก็ถูกใจถูกใจอาจารย์พอดีไปเลือกตั้งที่ไหนมาเลือกตั้งที่ม่วงใหม่ครับบางคนเยอะไหมฮะคนเยอะครับประชาธิปไตยยุคใหม่ดูแล้วน่าปลื้มใจนะพี่ดิวนะปลื้มใจทุกคนรู้สึกว่าจะตื่นตัวในเรื่องของการเลือกตั้งเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศของการเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งนี่มีพี่น้องประชาชนเข้าแถวกันมารอคิวกันเพื่อที่จะมาลงคะแนนกันเยอะเท่าผู้แก่ผู้สูงวัยไปกันเยอะมากๆนะครับอีกอย่างนึงคงจะเป็นเรื่องของบรรยากาศอากาศด้วยเห็นแต่ละคนนี่บอกอุ้ยมองดูท้องฟ้าล่ะมันมืดครึ้มนะต้องรีบไปเลือกตั้งก่อนถ้าสายกว่านี้ไม่แน่โดนฝนแน่นอนแต่สิ่งคุณติ๋วจะเตือนตลอดเวลาเรื่องเวลาครับว่าตอนเช้าต้องไปให้ได้บ่ายจะมีปัญหาเรื่องฝนครับจิตตาก็ฝากไปตรงนี้ก็คือเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะกฎกติกาเราก็ต้องยอมรับนะสิ่งที่พี่น้องประชาชนคัดสรรออกมาแล้วว่าคืออะไรนะก็ฝากท่านผู้แทนด้วยเนาะว่าที่ตอนนี้ก็สสจังหวัดน่านหยุดทำมาหากินมีอะไรก็ฝากท่านสสใหม่ครับที่จะต้องเยียวยารักษาใจรักษาอย่าลืมนะคะสัญญาที่ท่านให้ไว้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านครับรวมไปถึงนโยบายของพรรคด้วยครับท่านมอบนโยบายให้กับคนจังหวัดน่านและในที่สุดนั้นคนจังหวัดน่านก็ไว้วางใจท่านและให้ท่านเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดน่านนะคะครับก็ขอฝากไปด้วยสำหรับทั้ง3ท่านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนนั้นเมืองน่านบ้านเราก็เรื่องของน้ำท่วมท่านทั้งสองก็รู้ดีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนน่านบ้านเรานะครับเราก็มีการช่วยเหลือทุกภาคส่วนก็ยื่นมือเข้าไปแหละนะช่วงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็จะมีการล้างถนนอยู่นะพี่เดียวล้างถนนอยู่เพราะว่าถนนตามซอกซอยต่างๆดินโคลนเยอะมากก็ต้องขอขอบพระคุณในส่วนหน่วยงานทหารค่ะครับม.พันสิบค่ะท่านพันโทนิรันดร์ทิพย์กาญจนกุลนะคะผบ.ม.พันสิบแล้วก็พลตรีชีวันโหระบุตรผบ.จทบ.น่านรวมไปถึงผบ.ม.พันสิบห้าด้วยแล้วก็ทางหน่วยงานทหารพรานอส.หน่วยงานตำรวจรวมไปถึงเทศบาลเมืองน่านอบจ.น่านและก็เทศบาลจากหลายๆที่หลายๆแห่งจากต่างจังหวัดที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่านเราในฐานะคนเมืองน่านก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานที่มาช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านในภาวะที่เราประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะคะผมคิดว่าน่านมีเสน่ห์เพราะคนมาช่วยเยอะค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยพลทหารสิทธิศักดิ์ขันธปณีตนะฮะซึ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับก็มีในเรื่องของผู้ที่จะมาร่วมบริจาคก็ยินดีนะครับธนาคารทหารไทยหมายเลข353-24-50164นะฮะ353-24-50164นะฮะเป็นธนาคารทหารไทยชื่อพลทหารสิทธิศักดิ์ขันธปณีตที่เสียชีวิตนะจากน้ำท่วมนะครับเอาล่ะพี่เดี๋ยววันนี้ในเรื่องของคุยท้ายข่าวต้องขอขอบคุณนะฮะเขาต้องเรียกว่าไลออนใช่ไหมไลออนประดิษฐ์ประดิษฐ์เพชรแสนอนันต์ไลออนธานิพัฒน์บัวผันธานิพัฒน์บัวผันวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของไลออนน่านสโมสรไลออนน่านเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะช่วงนี้ทำอะไรกับคนน่านบ้างก่อนอื่นนะขอให้ไลออนทั้งสองท่านแนะนำตัวนิดนึงครับว่าเป็นคนที่ไหนเชิญครับครับผมไลออนประดิษฐ์เพชรแสนอนันต์นะครับก็อยู่ที่บ้านม่วงใหม่นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับการเป็นสมาชิกสโมสรไลออนครับมาประมาณ3ปีครับอ๋อคงได้ทํา3ปีแล้ว3ปีอีกท่านนึงผมไลออนฐานิพัฒน์บัวผันครับก็ประกอบกิจการอยู่ที่วังปลาหน้าเขื่อนครับปีนี้ก็มารับในตำแหน่งของเฮลยิกสโมสรครับมาเป็นคณะทำงานบริหารครับปี5455ครับ2ถามว่าพร้อมกันนะครับพร้อมกันผมบทบาทเลขาธิการครับแล้วก็จะมีท่านนพรุตมีโพเจ้าของศิริราจะเป็นนายกอ๋อเขาเลยจะมีการสถาปนาวันที่8ที่จะถึงหมายถึงนายกท่านใหม่ใช่ไหมท่านใหม่ครับคือท่านเก่าหรือท่านสมคิดเข็มทองก็จะหมดวาระเมื่อไหร่ครับวันที่8เป็นต้นไปก็อ๋อค่ะวาระอยู่นี่กี่ปีปีหนึ่งครับก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีการหาเสียงทั้งสิ้น
ส่วนใหญ่มันนั่งคุยกันว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นนายกใครเป็นเลขาเป็นอะไรก็ว่ากันแล้วการก่อตั้งเกิดขึ้นมายังไงผมอยากจะถามว่าสโมสรไลออนนี่เกิดขึ้นยังไงของนั่นเราขอธนิพัฒน์ได้พูดถึงระดับโลกมาเลยเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตเท้าความนะครับว่าจริงๆแล้วสโมสรไลออนนั่นสโมสรไลออนเป็นสโมสรสากลเป็นองค์กรการกุศลระดับโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารวมตัวกันโดยนักธุรกิจของชาวอเมริกันท่านก็มีความดำริว่าจะทำยังไงให้เมื่อก่อนนี่คือต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปจัดองค์กรไม่ได้มีการรวมตัวกันนะครับก็ปี2460ครับพศนะครับพศ2460ก็ได้มีการรวมตัวแล้วก็มีการคิดก็เราช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงให้มันเกิดเป็นองค์กรการกุศลองค์กรการช่วยเหลือคนนี่นะครับผมมีเจตนาคือช่วยเหลือคนนะครับรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือคนนะครับก็เกิดเป็นการก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2460แล้วก็ถือว่าวันที่8ตุลาคมเนี่ยเป็นวันก่อตั้งไลออนของโลกเป็นไลออนสากลนะครับเราจะใช้วันที่8ตุลาของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันไลออนบริการนะครับมีสโลแกนหรือคำขวัญของสโมสรไลออนก็คือว่า we serveแปลว่าเราให้บริการเรายินดีรับใช้นะบริการรับใช้บริการรับใช้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็คือเหมือนจิตอาสาใช่ไหมผมพูดอย่างนั้นได้ไหมจริงๆก็คือจิตอาสานั่นแหละครับครับผมแล้วองค์กรของไลออนนั้นมีทั้งหมดกี่ท่านช่วงนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดสมาชิกรวมนะครับภาพรวมก็โดยประมาณ60กว่าท่านก็เยอะนะพี่สิวนะท่านครับผมจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกปีนี้4ท่านปีนี้จะแบบแล้วคัดยังไงเอาหน้าตาเหมือนอาจารย์ประดิษฐ์เหมือนหรือว่ายังไงเออเป็นป้าติ๋วอย่างผมนี่ได้มั้ยคือจริงๆแล้วนี่เขาไม่พูดถึงความหล่อเราหรอส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเหมือนกับว่าพ่อค้าขาบดีแต่เดิมเป็นรวมกันเหมือนกับว่ามีการลงขันกันช่วยเหลือมากน้อยแล้วแต่คุยกันเพื่อจะมาช่วยเหลือสังคมทีนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะแล้วอย่างหลังมาก็จะมีการเพิ่มเติมจากผู้ที่มีความคิดต่างๆเข้าไปรวมอย่างปีนี้จะได้อาจารย์กิจชัยสงเนตรจากราชานุบาลเป็นครูไปเป็นร่วมอีกหนึ่งท่านก็มาถึงบทบาทก็คือการที่จะขับเคลื่อนในด้านที่จะไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สังคมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีเงินเฉยๆอย่างเดียวต้องมีความคิดมีวิธีการเก็บข้อมูลมีการวิจัยอะไรต่างๆที่ต้องเกิดกระบวนการทันสมัยต้องมีระบบว่าไงการทำระบบเรื่องเงินเอามาจากไหนอาจารย์เงินก็ลงขันบริจาคกันส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่พอถึงเวลามาก็อาจจะต้องมาคุยกันใครมีมากก็บริจาคมากมีน้อยก็บริจาคแล้วลงขันกันแต่เราก็ยังมีเครือข่ายไปถึงระดับประเทศและระดับโลกครับนะครับอย่างคราวที่เรามีอุทกภัยต่างๆเราก็แจ้งข่าวไปเขาก็เอาเงินมาช่วยเราอยู่ครับนะครับก็คือบริหารจากองค์กรของจังหวัดน่านเองเราก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาเช่นว่าไลออนที่เป็นเพื่อนๆเราอยู่ที่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ลพบุรีอยู่นครสวรรค์ก็ส่งเงินเข้ามาช่วยอย่างนี้เป็นต้นครับครับอยากจะให้รู้จักหน้าตาไลออนนะอย่างเช่นลุงหยงเพลิลแรงแสงครับนักศาก็ใช่ก็ใช่คุณพ่อประสงค์เราระยะพ่อธนยศนลินก็ใช่ตัวท่านนลินก็ใช่ตัวท่านสุรพลเทนสุดก็ใช่ครับอันนี้คือสมาชิกนะครับครับที่มองเห็นลุงอะไรเสียล้ออะไรท่านชูชีพชูชีพก็ใช่ครับอันนี้ประมาณเหล่านี้แหละคือตัวของมัสึกมองผมมองเองว่าไลออนส่วนมากจะค่อยเหมือนกับคนมีตังค์อ่ะพี่ติว่าไหมผมมองอย่างนั้นนะใช่ไหมมึงคนจริงก็จำดีไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ว่าอาจารย์ประดิษฐ์ก็มีอย่าไปพูดอย่างนั้นอาจารย์ประดิษฐ์ไม่มีใครจะไปกู้ยืมอาจารย์ประดิษฐ์นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็คือรับจากอาสาคนที่มีจิตอาสาคือที่เป็นจิตอาสาเป็นหลักใช่ไหมครับครับผมแต่ก็กำลังจะบอกว่าเมื่อมีเงินรวมกันเพื่ออุดมการณ์ที่ทำอะไรนี่อยากจะให้ธนิพัฒน์เล่าทำถึง10เรื่องที่เราจะทำเราจริงๆเรามีโครงการหลักๆอยู่ถึง10โครงการที่เป็นสากลนะครับทำอะไรบ้างจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรช่วยอะไรบ้างนะหลักๆคือจะเป็นโครงการพิทักษ์สายตาและช่วยเหลือคนตาบอดภาษาอังกฤษเรียกว่า Sight First อันนี้เราทำมาตลอดนะครับแต่เราก็จะไม่ได้ทำทั้งครบถ้วนทุก10รายการนะครับ2ก็คือโครงการพิทักษ์หูแล้วก็ช่วยเหลือคนหูหนวกนะครับ3โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา4โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีและความมั่นคงของประเทศชาตินะครับ5โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับข้อ6นี่คือโครงการส่งเสริมนันทนาการหรือการพักผ่อนหย่อนใจครับ7โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับเรื่องป้องกันและต่อต้านยาเสพติดนะครับ8ก็คือโครงการส่งเสริมกิจการสาธารณประโยชน์
ข้อ9นี่คือโครงการสังคมสงเคราะห์แล้วก็ข้อ10โครงการการส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างประเทศอันนี้คือเป็นเมนหลักเป็นเมนหลักที่10 เรื่องที่ไลออนจะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติตามนี้แล้วก็อีกเข้า